ลอกเมทาเนียม DC นะครับเมทาเนียม DC นะตรงหน่วงเนี่ยเดี๋ยวตั้งไว้ที่2นะครับปรับไปที่2แล้วก็คันตัวนี้จะเป็นเวท42นะครับ42ตัดด้ามมานะนะครับแล้วก็เหยื่อตัวนี้เคซี่คาวนะเดี๋ยวจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเทสกันอยู่นะครับอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ในช่วงเทสกันอยู่นะนะครับมาดูการทำระยะกันนะครับสีเขียวนี่นะสีเขียวนะ2สีชมพูนะครับสีเขียวออกไม่หมดนะอันนี้สีชมพูสีส้ม3มาละอ่ะสีส้ม4 3ประมาณ30กว่าเมตรนะประมาณ30กว่าเมตรนะ30กว่าเมตรนี่ก็ข้ามคลองนะเดี๋ยวรออีกทีนึงก็เหมือนเดิมประมาณน่วงอยู่ที่2นะครับน่วงอยู่ที่2ก็ประมาณสัก40เมตรนะครับประมาณ40เมตรนะถามว่าน่วงหนักวันนี้ได้มั้ยน่วงหนักวันนี้มันก็จะตีไม่ไกลครับมันจะตีไม่ไกลมันอยู่ที่น้ําหนักเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งน่วงมันก็อยู่ที่น้ําหนักเหยื่อนะครับตั้งน่วงปรับคอนน้ําหนักเหยื่อเป็นหลักนะครับเราใช้เหยื่อหนักกี่กรัมกี่กรัมจริงๆนะตีประมาณ20เมตร30เมตรนี่ก็โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วนะนะครับอันนี้ออกไป40เมตรเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับออโต้นี่4ตัว A นะโอเคก็พอๆกันนะพอๆกันระยะประมาณ30 40เมตร30กว่าเมตร40เมตรนะประมาณนี้แต่ไม่กล้าใช้1นะ1ใช้แล้วมันฟู่นี่ฟู่มั้ยฟู่นี่ก็ฟู่ไม่ได้กดไงถ้านิ้วกดก็ไม่ฟู่ A แล้วนะออโต้แล้วนะเราลอง1นะครับ1เนี่ยฟู่บอกเลยนะไปตีแล้วมันฟู่ก็เลยไม่ค่อยอยากใช้นี่ไงนี่ไงเต็มคาราเบลนะไปตีแล้วมันฟู่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้หน่วงที่1นะครับปรับหน่วงมาที่1นะนี่ออกไปยันสีส้มเลยนะ40กว่าเมตรแล้วเนี่ยเห็นนะไอ้อย่างนี้มันดึงนิดเดียวก็หายแล้วนะเนี่ยดึงนิดเดียวก็หายแล้วโอเคน่วง1ก็จะตีได้ไกลขึ้นนะครับน่วง2น่วง3มันก็จะตามระดับนะโอเคกี่เมตรจบประมาณ40กว่าเมตร